เป็นไงอ่ะตัวหนักเหรอเปล่าจะเอารถกลับมาอยู่กับเมิร์กเมคแอคชั่นอย่างนี้นะครับผมนี่พี่เมิร์กครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับผมรถอะไรครับรถยนต์ลอมเปียด้าอ๋อรถยนต์ครับก็ชิ้นนี้นะครับเป็นของเล่นนั่งเรียนที่เราภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งชิ้นนะครับพูดถึงราคาเนี่ยก็เอาเรื่องพอสมควรนะครับสำหรับเด็กๆนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยไม่มีปัญหานะครับ nope. คือว่าซื้อมารีวิวให้ดูแล้วก็ให้พี่เมิร์กเนี่ยได้เล่นด้วยนะครับผมนั่นคือรถหุ่นยนต์แปลงร่างนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ทาทั้งหมด3ก้อนนะครับมานุ่นแกทานนะครับนี่ครับใส่ทาน AA 3ก้อนนะครับเราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของรีโมทนะครับนี่พี่มาแกะให้ดูรีโมทเนี่ยใส่ทาน2ก้อนนะครับผมเอในส่วนของตัวรถเนี่ยจะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับนี่ถ้าเกิดเปิดปุ๊บไฟสีน้ำเงินจะติดนั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์เตือนนะครับผมโอเควัสดุเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับไม่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับและรถก็วิ่งดีด้วยนะครับระบบเนี่ยนะครับเป็นระบบเป็นระบบคล้ายๆกับในส่วนของรถตักนะครับที่เวลาเราวิ่งไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเลี้ยวนี่เห็นไหมครับกดทางนี้ก็เลี้ยวนี่ครับนี่ก็เลี้ยวกดขึ้นนี่ก็เลี้ยวนี่ก็ถอยหลังถอยหลังนี่ครับแต่เวลาถ้าเกิดเราจะเดินหน้าเนี่ยต้องกด2อันคู่กันนะครับป่าเห็นไหมมันจะเดินตรงครับแล้วก็กด2หลังกดบังคับถอยหลังพร้อมกัน2อันนะครับมันก็จะถอยหลังนี่เป็นในลักษณะนี้นั่นเองครับถือว่าใช้ได้นะครับเนาะดูรีโมทก็สวยนี่ครับดูรีโมทก็สวยงามนะครับกด2ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มแปลงร่างดูนี่จะดีเลย์นิดนึงนะครับเอากดเกินนะครับมันมีรอบของมันนะครับนี่เราต้องกะให้ดีโอเคนี่ครับแปลงร่างขึ้นมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับดูครับสวยงามเลยรถคันนี้สีส้มนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองให้พี่เมิร์กเนี่ยครับบังคับดูนะครับผมถือที่บังคับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคดูครับพี่เมิร์กบังคับนี่ยนต์แปลงร่างครับไม่รู้อยากรู้ว่าตอนที่เขาแปลงร่างแล้วเขาวิ่งได้ไหมได้โชว์สิเมิร์กพ่อนี่ครับยังไม่ค่อยชินกับการแบงล่างนะครับครับวิ่งแล้วนี่ครับรถเนี่ยถ้าเกิดเรากดด้านเดียวเนี่ยมันจะหมุนอยู่อย่างนั้นนะครับดูนี่ครับบางล่างกลับไปรถถอยหลังครับพี่นุ่นบางล่างกลับมาแล้วนี่นะครับถอยหลังเดินหน้าใช่ใช่ใช่ถือว่าเลี้ยวนี่เลี้ยวเร็วเหมือนกันนะแต่เขาอาจจะดีเลย์แค่ตอนที่แบ่งบ้างนี่ครับว้านี่นะครับพี่เมิร์กบังคับครับหน้าเวลาแปลงร่างเนี่ยมันจะมีคือมันเป็นระบบเหมือนก็ไม่ใช่กดปีนึงแล้วปุ๊บแล้วขึ้นสุดนะครับเขาจะมีจังหวะให้เรากดด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่ากดทีนึงปุ๊บแปลงร่างเสร็จเลยครับเราต้องกดค้างเองนี่ครับไปแล้วเอาครับเดี๋ยวตรงไปฝั่งนู้นโอเคถอยหลังเข้ามาครับนี่ครับนี่คือถือว่ารถเนี่ยไม่ได้แรงนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเล่นสนุกด้วยแปลงร่างหน่อยเร็วนี่ครับแปลงร่างกันมาแล้วแปลงร่างวิ่งครับ
นี่ครับได้เลยอ๋อเป็นไงครับนี่ครับนี่คือสมรรถภาพของมันครับซื้อมาเนี่ยก็คือซื้อมาเพื่อที่จะเอามาเล่นละครนะครับก็เลยเอามารีวิวก่อนนั่นเองนะครับผมถอยหลังหน่อยโอเคครับมาเดินหน้าเล่าหน่อยเดินหน้าเล่าหน่อยโอ้เอาไงยังไงจะลุกยืนเลยจะลุกยืนเอาไปใกล้ๆน้องเอาน้องเอ็กเอาไปเอาเล็กเชงเลยเอาไปใกล้มีหันมามองอีกหมดโอ้ยหาเอ้ยจะไม่รู้เอาตัวแล้วไปนู่นพี่มอเบาๆๆๆทําเลยอ่ะดูมองดูสายตาที่เขามองอุ้ยมีตกใจจะได้ไม่อยากพี่เล็กหน่อยยังไงเอ้ยไม่กลัวมีกลัวโอเคครับเป็นของเล่นที่น่าสนุกอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับนำเสนอนะครับลองไปหามาเล่นกันดูนะครับรถแปลงร่างนั่นเองนะครับผมก็วิ่งดีเนาะเลี้ยวดีวิ่งเร็วเดินหน้าเร็วถอยหลังเร็วมีแค่ดีเลย์ตอนแปลงร่างจะช้าไปนิดนึงแล้วก็ในส่วนของปุ่มเนี่ยอาจจะสับสนนะครับเพราะว่ามันใช้ระบบเดียวกับพวกรถแบ็คโฮรถตักนะครับอาจจะสับสนมึนงงหน่อยเพราะว่าเวลาวิ่งเนี่ยเรากดด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยล้อมันจะหมุนแค่ด้านเดียวนะครับเวลาตรงเนี่ยก็ต้องกดพร้อมกัน2อันแล้วก็ถอยหลังเนี่ยก็ต้องกดพร้อมกัน2อันนะครับพี่เมิร์กนี่ก็งงนะเล่นไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับฝึกกันไปเนาะโอเคครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กแล้วก็น้องเมกด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ